สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับนะสุดท้ายคือหัวหอมนะหัวหอมไม่ว่าจะเป็นหอมแดงนะครับลูกเล็กนะบางคนตำบางคนสูตรบางคนต้มใส่น้ำแล้วก็สตีมมิ่งดมควันแล้วก็ส่วนตัวผมก็จะชอบปอกแล้วกินหัวหอมเนี่ยมีฤทธิ์ละลายเสมหะทำให้เสมหะไม่เหนียวแล้วก็มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับงั้นส่วนตัวคิดว่า6อย่างเนี่ยช่วยในการลดปริมาณเสมหะลดความเหนียวของเสมหะควบคู่ไปกับยาควบคู่ไปกับการรักษาโรคอ่ะลองดูว่าสูตรไหนเหมาะสำหรับเรานะครับผมเห็นออนไลน์เนี่ยก็มีการเขียนหลายสูตรนะฮะก็ลองฟังดูสูตรโบราณโบราณไม่น่าจะผิดนะลองมาอะแดปต์ดูว่าสูตรไหนช่วยเราได้แต่อย่าลืมนะครับทั้งหมดนี้ไม่สามารถทดแทนการวินิจฉัยหรือรักษาได้ควรจะหาสาเหตุหรือต้นตอของเสมหะนะครับผมพูดเสมอนะครับปัญหาเสมหะในลำคอเนี่ยวินิจฉัยไม่ยากแต่รักษายากมากเพราะว่าขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตขึ้นอยู่กับวิธีการกินการนอนนะฮะอันนี้สำคัญมากฝุ่นรอบตัวเราความเครียดนะฮะการออกกำลังกายล่าสุดผมก็มีคุณแม่ท่านหนึ่งนะพาเด็กอายุ11มาปรึกษาด้วยเรื่องคัดจมูกเสมหะในลำคอเรื้อรังเด็กคนนี้เนี่ยรักษาภูมิแพ้มาตั้งแต่อายุ3ขวบทำมาหมดละผ่าตัดไซนัสจี้โพรงจมูกกระตุ้นแอลเลอร์จีเทสแล้วก็มีการกระตุ้นการให้ไวฮะให้หายไวต่อเราเรียกแอลเลอร์เจนสติมูเลชันนะฮะคือทำหมดแล้วนะแต่แม่รู้สึกว่าทำไปเหมือนจะดีแต่สุดท้ายก็กลับมาแต่พอซักไปซักมาเนี่ยเด็กคนนี้เป็นเด็กน้ำหนักเกินนั่งอยู่แต่ในห้องอยู่หน้าคอมอยู่แต่ในห้องแอร์อาหารการกินก็ไม่ได้ใส่ใจมากจะหนักไปทางข้าวนะกินจุผมก็เลยถามแม่ว่าแล้วคุณแม่คิดว่าน้องเขาต้องการยามากกว่านี้ไหมทั้งที่ยาที่เขามีก็เต็มถุงละผมเลยถามแม่ว่าแม่ลืมไปหรือเปล่าว่ามนุษย์ปราศจากโรคได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ต้องอาศัยยาที่ดีแต่อาศัยสุขภาพที่ดีด้วยถ้าเด็กไม่โดนแดดเด็กอยู่แต่ในห้องแอร์นั่งอยู่หน้าคอมคุณแม่คิดว่าเด็กจะมีภูมิไหมล่ะภูมิต้านทานเด็กจะดีไหมนะก็อยากให้เรารู้ว่าปัญหาเสมหะในลำคอก็เหมือนกันครับอาศัยหลายอย่างถ้าอยากให้หายต้องจับจังหวะให้ถูกควบคู่กับการรักษาส่วนตัวผมจะให้คนไข้จับจังหวะให้เป็นพอเก่งเมื่อไหร่เราลดยาได้เมื่อนั้นคนไข้ก็ไม่ต้องพึ่งยาเรื้อรังนะครับอ้าวหน้าฝนนี้ก็ยังคงเป็นปัญหานะก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับสวัสดีครับ